สวัสดีสมาชิกไทยเป็นอีพีซีทุกคนนะครับวันนี้แอดมินจะมาสอนวิธีการใช้ระบบอัปเดตสกอร์ด้วยตัวเองแล้วนะครับไม่ต้องผ่านนะแจ้งผ่านไลน์แอคเคาท์ที่เป็นไลน์แจ้งผลแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับอันอื่นเข้ามาที่หน้าเว็บครับไทยเป็นอีพีซีนะครับมาที่เมนูนะครับ transfer แล้วก็เลือก transfer system นะครับเหมือนเดิมล็อกอินเข้าไปครับขอ username password ที่ทุกคนได้รับกันไปนะครับ จะสังเกตได้ว่าทางน้ซ้ายจะมีเมนู Score Update นะครับกดเลือก Score Update เข้าไปพอกดเลือก Score Update นะครับตอนนี้เน็ตค่อนข้างช้านะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงน,นะครับมันทําให้ไปททาให้โหลดช้าขึ้นมานะครับรอสักคู่นะครับ นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับลิศรายการแมทที่เรายังค้างแข่งอยู่นะครับก็สมมติท่านแข่งคู่ไหนนะครับอาท่านแข่งคู่นี้ท่านก็กดเลยแจ้งผลนะครับตรงนี้เด่นบัญชาอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์นะครับแต่เดี๋ยวพอถึงเวลาตอนแจ้งผลนะครับตรงนี้สมมติว่าท่านกดคู่นี้ไปแจ้งผลนะครับตรงตรงนี้ด้านแรกก็จะเป็นชื่อตามนี้เลยเป็นฮิวโก้นะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออีกคนหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นแคทตี้เดวิลนะครับท่านก็สามารถอัปเดตสกอร์ตรงนี้ใส่ไปได้เลยอัปเดตสกอร์เสร็จก็กดเซฟนะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวระบบมันจะทําการบันทึกข้อมูลให้เองนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะครับก็จะขึ้นว่าท่านเป็นคนแจ้งคนเองนะครับแต่ตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงไม่ไปตัวระบบไม่น่ามีปัญหาอะไรนะจะเป็นที่ทางโฮสต์ของผู้ให้บริการนะครับมีการชาร์จเกิดขึ้น นะครับ <Okay. S 1> อ่าส่วนอีกอันนึงมีของแถมมาฝากครับตัวนี้ครับเต็มเดิมเราจะต้องล็อกอินด้วยผ s ้ใช้พาสเวิร์ดต่อไปเราจะไม่ล็อกอินด้วยผู้ใช้พาสเวิร์ดก็ได้นะครับล็อกอินผ่านไลน์ก็ได้นะครับล็อกอินเข้ามาเห็นไหมครับตัวนี้สามารถถ้าท่านกรอกอีเมลกรอกพาสเวิร์ดเข้าไปแล้วมันก็จะมีให้ล็อกอินอัตโนมัติเลยแต่ถ้าคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับมันจะเข้ามาแบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้ะ okay. จะทําให้ดูนะครับผมจะเอา เมลที่แบบเราอาจจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าจะได้เห็นว่าเอ,อ่มันเป็นยังไงนะครับพลาดปิดอะไรอเอ่ยเห็นไหมครับล็อกอินเข้ามาทำไงกด Allow ครับพอเราเสร็จปุ๊บมันจะมีทีมให้เลือกเห็นไหมครับท่านเป็นทีมอะไรท่านก็เลือกไปแล้วกดเชื่อมต่อหลายก็เป็นอันเสร็จสิ้น ว่าท่านได้ผูกกับระบบแล้วตอบในครั้งต่อๆไปท่านก็จะเข้าระบบด้วยลายได้แล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเข้ามาครั้งแรกขี้เก็จกรอกหรือว่าไม่ได้รีจิสเตอร์อีเมลไว้คีย์ว่าคนล็อกอินเลยครับแล้วก็สแกนผ่านลายท่านจะสามารถเข้าได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับการแจ้งผลนี้ท่านที่ชนะนะครับขอให้เป็นคนคีย์ผลละกันส่วนท่านที่วีแพ้ก็ไม่ต้องนะครับหรือว่าถ้าเสมอกันก็ เจ้าบ้านเป็นคนคีนะครับหรือเจ้าบ้านไม่สะดวกจริงก็ฝากให้ทีมงานคีได้ครับแล้วแด่ตกลงกันนะครับโ okay. อเคยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสะดวกสบายขึ้นกับระบบของเรานะครับขอบคุณครับ